จนเหมือนแบบใช่ไปไหนมาไหนคือมันจะมีทริปอะครับที่เราจะไปด้วยกันนะครับกับผมกับแก๊งเพื่อนผมแบบพี่ลินพี่แอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วไปกับคุณแทงด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีการแบบเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแผนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยมีแบบอะไรที่มันยังแบบมันไม่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยครับมันยังมีช่วงเวลาที่แบบยังเศร้าหรือยังไงอยู่ไหมคะพี่ท็อปก็เป็นธรรมชาติครับมันก็มีเป็นช่วงๆครับมีแบบเอ้ยแบบนึกถึงหรือแบบเป็นช่วงเวลาครับแต่ว่าเราก็จะมองเห็นตัวเองว่าที่เรารู้สึกอะไรอยู่เรากำลังแบบนึกถึงอะไรอยู่เรากำลังรู้สึกยังไงครับแต่ก็ไม่จมปักกับมันครับรู้สึกกับมันจับอารมณ์มันได้ปั๊บแล้วก็เดินต่อปล่อยกับพี่แทมเองได้คุยกันก็มีคุยบ้างครับแต่ก็ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องแบบเรื่องธุระนิดหน่อยเลยนะเรื่องว่าแต่ก็ไม่ได้แบบคุยกันเป็นประจำก่อนแล้วมีหลายคนก็ชื่นชมว่าแบบเจอกันก็ยังมีการถ่ายรูปคู่กันได้จะติดใจใช่ครับใช่ครับถ้าเจอกันนะครับแต่ว่าช่วงหลังที่ผ่านมายังไม่ได้เจอเลยครับพี่ท็อปค่ะจริงๆหลายคู่อาจจะเลือกที่จะไม่เจอเพื่อจะได้ไม่เจ็บอะไรนะคะสำหรับพี่ท็อปเองมองว่ายังไงบ้างคะก็อย่างผมว่าผมกับแฟนก็มองที่อย่างธรรมชาติเราก็คงไม่ได้แบบว่าต้องไปไม่เจอกันต้องเจอกันอะไรเงี้ยครับก็ผมว่าเราก็คบกันมานานเลยเป็นเพื่อนที่ต่อกันได้ก็มีอะไรที่แบบดีๆผมก็พร้อมจะช่วยคุณแทนตลอดอยู่แล้วแล้วผมเองก็มั่นใจว่าคุณแทนก็ผมมีอะไรขอคุณแทนก็ช่วยผมเหมือนกันเพราะก่อนอันนี้ก็มีเรื่องต้องช่วยกันเพราะว่าอย่างทริปครอบครัวครับปีใหม่เราไปด้วยกันก็ต้องแคนเซิลกันก็ผมมีติดขัดเรื่องปัญหาเรื่องตั๋วเครื่องบินอะไรเงี้ยคุณแทนก็ยังช่วยอยู่ครับเหมือนพอสถานะมันเปลี่ยนไปการเจอกันเอาจริงๆนะยังไม่ได้แบบมีโอกาสได้แบบเจอกันเลยนะหลังจากคราวนั้นที่ถ่ายรูปด้วยกันนะครับแต่ก็มีแบบคุยกันทางโทรศัพท์บ้างหรือว่าส่งไลน์หากันบ้างอะไรเงี้ยครับอย่างที่พี่ถ่ายที่พี่ท็อปทำเรื่องการเดินทางเรื่องตั้งใจที่จะแบบเฮ้ยก็ยังไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นการแคนเซิลครับเพราะอย่างปีใหม่เป็นครอบครัวไปทริปครอบครัวผมแล้วก็ครอบครัวเขาผมก็เลยเลือกไม่เดินทางเลยดีกว่าผมก็เลยเลือกครอบครัวผมเขาก็ไปโดยไม่มีผมก็ครอบครัวแทนก็ไปโดยที่ผมไม่ได้ไปด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยถึงอยู่ที่เมืองไทยวันปีแรกเลยครับที่อยู่เมืองไทยแล้วก็อยู่กับเพื่อนๆก็โชคดีมากครับที่มีเพื่อนๆที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปก็ยังคอยทำให้เราแบบสนุกได้เอนเตอร์เทนได้นี่ครับมันไม่ได้แบบอารมณ์อกหักหรืออะไรแบบขนาดนั้นนะแต่มันแบบมันเป็นแบบสิ่งที่เราทำกันมาตลอดแบบ8ปีซึ่งปีนี้มันเป็นปีที่มันเปลี่ยนไปที่เราไม่ทำอะไรแบบเดิมๆแล้วก็คงต้องสร้างหรือทำอะไรใหม่ๆครับหิวๆไหมคะก็วิวๆนิดนึงแล้วก็อย่างทริปล่าสุดเนี่ยที่ต้องไปกับคุณคามกับคุณภูริกับพี่ก้องแล้วก็หลายๆคนครับเป็นทริปที่เราไปด้วยกันปีก็ปีนี้ผมก็ไม่ได้ไปคือเรื่องที่จะแบบว่ายังไม่ขอเผชิญหน้ากันก่อนดีกว่าหรือยังไงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าคิดว่าแบบเราคิดว่าแบบอยากให้ทุกคนไปแล้วสนุกอะครับผมอยากให้เป็นแบบนั้นมากกว่าผมก็เลยผมก็เลยถึงแอบไปพ่วงกับทริปของคุณเอมี่ครับที่เพิ่งกลับมาเรามาสุดก็เลยขอพ่วงกับเขาไปด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยไปเป็นติ่งกับก็จะมีเป็นติ่งกับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ครับเรื่อยๆครับเพื่อจะได้แบบมันจะได้แบบทำเรื่องราวอะไรใหม่ๆแล้วก็ที่ใหม่ๆคนใหม่ๆบ้างครับยังเรายังคุยกันอยู่แบบนี้โอกาสเปิดใจกับคนใหม่มันจะยากขึ้นอะไรนะครับโทษทีครับโอกาสยังคุยกับพี่แพมอยู่เนี้ยโอกาสที่จะมีคนใหม่อะไรเงี้ยมันจะยากไหมครับเราผมว่าก็ไม่ได้คิดนะครับผมคิดว่าอย่างคนใหม่หรืออะไรก็แต่คงจะเราไม่เอามาเทียบกันกับเรื่องคุณแทนอยู่แล้วครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบคงพูดยากถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าคนใหม่ผมว่าก็ต้องเข้าใจแต่คือตอนนี้พี่ท็อปยังไม่พร้อมที่จะแบบก็คิดว่าอย่างครับก็ช่วงนี้ก็ไปไหนมาไหนใช้เวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับเพื่อนก็คอยแบบเอนเตอร์เทนอาจจะมีพาไปเจอนู่นเจอนี่บ้างหรือว่าไปสถานที่ต่างๆแล้วเจอคนนั้นคนนี้แต่ว่าแบบมันก็คือเป็นเรื่องปกติในการออกไปไหนมาไหนแต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้มีเวลาออกไปไหนมาได้มากขนาดนี้แล้วนะครับด้วยความเป็นแก๊งๆเห็นเพื่อนเหมือนมีคู่รักคู่เอมมี่หรือว่าคู่ที่มันทำให้การเรียนได้สำคัญเป็นอย่างทำให้แบบความอยากมีครอบครัวหรือความเป็นครอบครัวมีก็มีครับก็มี
ก็มีอย่างเช่นแบบเล่นกับวิชาอะไรเงี้ยก็เล่นกับเด็กๆเล่นกับลูกของเพื่อนๆพี่ๆอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเราผ่านจุดนั้นมาแล้วคือเราเคยอยู่ในช่วงที่มีโอกาสแบบนั้นวันนี้เราต้องยอมรับว่าเราไม่มีแล้วโอกาสแบบนั้นเราก็ยอมรับความจริงแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปครับคือแป๊บนึงแล้วก็กลับมาแล้วกลับมาอยู่กับตัวเองก่อนนะครับเอาให้ชัวร์ก่อนดีกว่าผมก็ไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงครับในเรื่องของจริงว่าไม่เคยบอกว่าผมไม่ได้คาดคิดเลยว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วเราก็คงต้องประปรับสภาพแล้วก็เดินต่อไปไม่ว่าทางนั้นจะเป็นยังไงในขณะนี้ผมก็ยังต้องคุยกับทางครอบครัวให้คนเข้าใจนะครับก็ขอถามเรื่องที่มาทาบค่ะก่อนหน้านี้มันมีภาพที่แบบจิ้มๆตามตัวครับครับคนที่น่าตกใจภาพไหนครับก็คือตอนนั้นไปทำsleeping test ครับพอตอนนั้นคุณแพมเขาสันนิษฐานว่าผมจะเป็นโรคเดียวกับพ่อเขาคือว่าตอนนอนแล้วหยุดหายใจครับทีนี้ตอนนั้นก็เป็นไปนอนเทสที่โรงพยาบาลครับเป็นภาพเมื่อ2ปีก่อนครับแต่หลายคนตกใจว่าท็อปไม่สบายนะครับใช่ก็เป็นภาพที่ดูค่อนข้างอันตรายมันดูน่ากลัวฮะเขาแปะทุกอย่างเลยแปะสมองแปะหัวใจคือพยายามเช็คอยู่ว่าเหตุที่มันเกิดเพราะอะไรแต่ทุกวันนี้ก็โอเคครับยังใช้เครื่องหายใจนอนอยู่ยังมีอาการกำเริบหรืออะไรยังไงไหมมีบ้างนะแต่ก็จะใช้ว่าเดินทางถ้าเดินทางไกลๆผมก็จะเอาเครื่องออกซิเจนไปด้วยครับก็จะที่หัวเตียงก็จะมีออกซิเจนใส่นอนครับคุณหมอบอกมันอันตรายหรือน่ากลัวไหมครับก็ถ้าแก่ขึ้นหรือว่าถ้าแบบไม่รักษามันถ้าไม่ใช้เครื่องออกซิเจนเนี่ยก็ถืออันตรายเพราะว่าร่างกายมันจะขาดไม่เพียงพอแล้วมันก็จะเปลี่ยนแล้วมีโอกาสแบบร่วงไปได้ง่ายอะไรเงี้ยครับแล้วการใช้ชีวิตเรามันยากไหมครับตอนนี้ก็ต้องสังเกตตัวเองครับใช่ก็พกหางเนี่ยก็จะเดินทางก็จะพกเครื่องมีเครื่องของตัวเองตอนนี้เริ่มสะสมหลายเครื่องครับเป็นเฉพาะตอนนอนหรือว่าเฉพาะตอนนอนฮะตอนนอนเราหยุดหายใจโดยที่เราไม่รู้ตัวจริงๆแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรครับมันเหนื่อยเกินไปหรือว่างานหรือยังไงของผมมันเกิดขึ้นจากสมองครับผมคิดเยอะเครียดหรืออะไรแบบนี้ครับก็เลยเป็นแบบนั้นตอนนี้ก็พยายามจะใช้ชีวิตปรับชีวิตใหม่ใช้ไลฟ์สไตล์ใหม่ก็ enjoy พยายามแฮปปี้หรือมีความสุขแล้วก็ไม่เครียดแล้วก็พยายามหากิจกรรมต่างๆทำเงี้ยครับเวลาเรานอนคนรอบข้างจะต้องรู้อาการนอนไหมคะหรือเราต้องบอกไว้ก่อนรู้ฮะรู้คนรอบข้างก็จะรู้ครับก็จะรู้อาการกันมีมีดอยู่ครับก็เขาก็จะทราบได้หนึ่งมันเขาเรียกว่าเป็นโรคอะไรsleep apnea ครับ sleep apnea ใช่ครับก็อย่างบางทีถ้ามันแบบผมก็จะรู้ตื่นขึ้นมาเองครับโอ้เหมือนขาดออกซิเจนไปแล้วก็ใช่ๆแล้วก็ฮึดขึ้นมาอีกใช่แต่ถ้าร่างกายเราถอนเพลียหรือว่าเหมือนซุดมานอนแล้วมันจะโอ้เกี่ยวมั้ยมันก็จะแบบมันก็จะอย่างคนมันก็จะอ่อนเพลียได้มากคนอื่นง่ายคนอื่นก็ถ้าจะไม่สบายอย่างถ้าผมเนี่ยจะเป็นหวัดก็จะเป็นหวัดได้ง่ายคนอื่นเพราะว่าร่างกายมันพักผ่อนไม่เพียงพอคิดว่าตัวเองได้พักผ่อนแต่มันไม่ได้พักผ่อนจริงๆอะไรเงี้ยต้องถ้าไม่รักษามันก็จะมีผลข้างเคียงเยอะเหมือนกันครับก็วิธีรักษาคือใช้ออกซิเจนแล้วก็พยายามดูแลตัวเองจริงๆนะครับคือช่วงนี้ก็คือพยายามไม่ให้ตัวเองเครียดมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเกิดเจ็บใช่ใช่ครับก็พยายามไม่เครียดมากแล้วก็พยายามอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ enjoy moment ให้ได้มากที่สุดครับบางครั้งเราเองก็แบบไม่ค่อยแบบอาจจะพยายามทำนู่นทำนี่มากเกินไปนะครับแล้วพยายามอยู่กับปัญหามากเกินไปก็เลยพยายามจะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เปลี่ยนวิธีการคิดตัวเองแล้วก็ทำอะไรใหม่ๆต้องรักษาไปเรื่อยฮะแล้วก็ดูแลตัวเองไปเรื่อยๆก็ผมก็ต้องคุมครับคุมการกินการออกกำลังกายมันเลยต้องทำอะไรหลายอย่างคือไม่มีทางแก้แต่ว่าป้องกันไปใช่ประมาณนั้นอาจจะทำให้แบบแย่น้อยหน่อยลักษณะเหมือนไหลนอนไหลคงจะไม่มันจะหยุดแบบเป็นสั้นๆครับของผมมันสั้นๆแต่ทีของบางคนอาจจะหยุดหายใจนานเนี่ยแต่มันจะเป็นวิแต่มันแบบหลายๆครั้งครับจริงๆอย่างผมควรนอนกลางวันเลยครับควรแบบ
ทักแบบนิ่มๆอะไรเงี้ยครับจะดีส่วนตัวเรากลัวหรือกังวลไหมพี่กลัวแก่มากกว่าจริงๆนี่ว่าโรคนี้เนี่ยถ้าไม่รักษาเนี่ยมันจะแก่เพราะว่าร่างกายมันจะใช้หนักมันจะแก่เร็วเพราะว่ามันเหมือนคนที่ไม่นอนนะครับเหมือนคิดว่านอนแบบ 6-7 ชั่วโมงแต่จริงๆอาจจะนอนได้แค่3ชั่วโมงเองอ๋อเพราะว่ามันไม่สนิทมันหลับไม่สนิทอย่างเงี้ยแล้วการข้างเคียงมันจะแก่เร็วจริงๆแล้วผมก็กลัวการแก่มากเดี๋ยวอัดคอลลาเจนหน่อยโอเค